เอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับมาเจออีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันนี่ขอโทษไปกับนักพนันนะครับผมวันนี้เป็นกิจกรรมนะครับ B-Swap นะครับผมซึ่งเป็น DEX อันหนึ่งนะครับที่อยู่ใน Binance นะครับผม BS จะเป็นอยู่ List on Binance นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมนะครับผมก็สามารถไปร่วมกันได้เป็น Grand Event นะครับผมซึ่งผมอ่านแล้วก็ไม่ได้มีข้อบ่งชี้อะไรนะครับผมที่บ่งบอกว่าคนต่างชาติเข้าไปเล่นไม่ได้นะครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะแต่ยังไงต้องผ่าน KYC ก่อนนะครับผมถ้าไม่ผ่าน KYC ก็อาจจะไม่สามารถเล่นได้นะครับผมกิจกรรมนี้มีถึงวันที่30นะครับผมกันยานะครับผมเท่าที่เห็นนะครับก็แน่นอนสำหรับใครสนใจก็ลองดูได้นะฮะอันนี้ไม่ได้เชิญชวนแต่อย่างใดนะครับผมรู้สึกว่าแล้วแต่บุคคลนะครับผมอันนี้เข้ามาในส่วนของBiswap นะครับอย่าลืมนะครับผมคอนดิชันที่เกิดขึ้นนะครับผมที่คุณสามารถทำได้นะครับผมก็คือพาร์ทที่เกิดขึ้นนะก็คือมีส่วนร่วมผ่านลิงก์นะครับผมค้นหาเงื่อนไขต่างๆตามนี้นะครับผมก็คือ follow Twitter นะครับผมแชร์ channel นะครับผมแล้วก็อื่นๆอีกนะครับผมซึ่งคุณสามารถที่จะทำได้นะครับผมไม่ได้ยุ่งยากอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็สามารถ lead Binance Academy นะครับแล้วก็ตอบคำถามให้ถูกนะครับผมแค่นั้นเองนะครับผมง่ายๆสั้นๆไม่ได้ยุ่งยากนะครับผมคิดว่าทุกอันน่าจะทำกันได้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะโอเคอยู่นะในณตอนนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่เราติดตามนะครับติดตามแล้วนะครับผมก็จะเอามาโชว์ก็ได้นะครับผมจริงๆแล้วเขาไม่ได้บอกว่าให้เราเอามาโชว์นะฮะซึ่งโอเคอะถ้าอยากจะโชว์แบบไหนก็แล้วแต่คุณเลยนะครับผมเข้ามาอ่านแล้วก็น่าจะไม่มีอะไรแปลกประหลาดๆนะครับผมก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับผมซึ่งก็ลองไปดูได้นะฮะอันนี้ส่วนนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อทำกติกาผิดนะครับผมอาจจะไม่ได้รับของรางวัล นะครับอันนี้ก็ตอบคำถามนะครับ Biswap คืออะไร Decentralized Exchange on Binance นะครับผมค่าฟรีก็ 0.2 นะครับผมนะฮะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ 50% นะครับผม All Bob นะครับผมแล้วก็700ล้าน16 BSU นะ per box นะครับผม 20% ใน Swap นะครับผม 5% ใน Maximum Farm นะครับผมแล้วก็ Lobby Lobel NFT นะครับผมแล้วก็ Static นะครับผม Audit นะครับผมใส่ชื่อ Wallet ของคุณนามสกุลให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งไปนะครับผมมันจะขึ้นมานะ Thank you form นะครับผมเทรดสามารถเทรด Now ได้นะครับ Submit ทุกอย่างที่คุณสามารถทำได้นะครับผมจริงแล้วก๊อปอันนี้แล้วก็ส่งไปอันก็ได้นะเผื่อไว้นะครับผมเพราะเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นแบบไหนนะคือเอาจริงอ่ะพูดตรงนะผมพูดตรงๆจากใจเลยนะครับผมว่าก็งงนิดหน่อยอยู่เหมือนกันนะคือถ้าแบบส่งผิดนะครับผมก็อาจจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากไอ้กิจกรรมนี้เลยนะครับผมซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นอันนึงที่เราก็อย่าพลาดนะครับผมอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะครับทวิตไว้ก่อนก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแต่มันไม่ได้บอกให้เรารีทวิตนะครับผมมันให้เราอ้างอิงทวิตนะครับผมก็ลองใส่คนดูได้นะครับผมก็ไม่เสียหายอะไรนะฮะอันนี้บอกไว้ก่อนนะบอกไว้ก่อนล่วงหน้านะครับผมเพราะเดี๋ยวเผื่อมีปัญหานะครับผมในส่วนของการตอบกลับนะครับผมใส่ไว้ก่อนนะแล้วก็ค่อยว่ากันที่หลังนะครับผมนะครับแล้วก็ใส่แฮชแท็กไปนะครับผมคือจริงแล้วมันให้อ้างอิงนะต้องบอกก่อนนะครับเดี๋ยวคุณจะงงๆนะกดเข้าไปตรงนี้ฮะแล้วก็อ้างอิงนะครับผมซึ่งเข้าใจว่าให้อ้างอิงทวิตนี้นะครับผมรีทวิตนี้นะก็ไม่น่ามีอะไรมีปัญหานะครับผมแล้วก็ใส่ตามแฮชแท็กนี้นะครับผมแฮชแท็กแล้วก็แท็กเพื่อน3คนแล้วก็ and be swap นะครับผมอย่าลืมนะลืมนี่ที่หายเลยนะครับผมก็คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผมจากสิ่งที่เราทำนะครับผมก็ลองทดลองดูได้นะอันนี้ก็เรียบร้อยนะก็จะได้ experience นะครับผมในการที่จะเทรดนะคุณก็สามารถเทรดได้นะครับตามปกตินะครับผมในส่วนนี้นะครับก็เป็น connect event ปกติทั่วไปนะครับผมก็ลองดูกันได้นะฮะ 0.2% ในส่วนค่าลดก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้คร่าวๆครับตามสิ่งที่ผมทำให้ดูนะครับผมก็คิดว่าน่าจะทุกคนน่าจะทำกันได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมออกเอาออกกันด้วยนะครับผมโอเคต้องเอาออกอาจจะไม่พอนะครับผมก็
เพิ่มเติมนะฮะในส่วนนี้ก็คอนเน็กไซต์นะผมออกไปด้วยนะครับผมเผื่อไว้นะครับป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะครับผมแย่เราจะแก้ไม่ทันนะครับผมโอเคกิจกรรมอันนี้จบไปแล้วนะครับผมมาต่อกิจกรรมต่อเนื่องนะครับผมกับส่วนกาแล็กซี่นิดนึงนะครับผมก็จะมีสวิตช์อีเทเรียมนะครับผมอันนี้ก็สวิตช์กันไปแล้วก็เอา POS นะผมของตัวอีเทเรียมกาแล็กซี่เคลียร์ขึ้นมาได้นะครับผมซึ่งเอาจริงแล้วไม่ได้กิจก็ไม่ได้กำลังวันหาเหวอะไรหรอกนะครับผมแต่สำหรับใครที่อยากเคลมเพื่อเก็บเป็นที่ระทึกนะครับผมก็แล้วแต่นะครับผมเพราะว่าจริงแล้วก็ไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้นะเพราะว่าผมดูจากค่าแก๊สที่แพงระยับแล้วนะครับผมโอ้ค่าแก๊สตอนนี้ถูกดีกว่าลองกันเคลมเลยแล้วกันก็สามารถเคลมได้นะครับผมเก็บไว้เป็นที่ระทึกไว้นะครับผมในชีวิตจิตใจของคุณนะครับผมได้เหมือนกันนะครับโอเคต่อเนื่องนะครับผมเดี๋ยวผมขอรีเช็คแป๊บนึงนะเจ็ดสิบบาทโอเคเรียบร้อยหนึ่งต่อเนื่องนะครับผมในส่วนใช่เดี๋ยวนะกิจกรรมบิสวอมกิจกรรมนะครับผมในส่วนของ Mercedes Benz นะครับเขาแจกนะก็ลองไปลุ้นกันดูได้นะครับผมในส่วนนี้ซึ่งเป็นกิจกรรม Twitter ของ Biswap นะครับผมอันนี้ก็เสร็จไปแล้วหนึ่งนะครับโอเคขั้นตอนผมทำให้ดูแล้วนะครับก็คิดว่าไม่น่ายากจนเกินไปนะทุกคนน่าจะทำกันได้นะครับผมต่อมานะครับใน Galaxy นะผมพาสปอร์ตโทเค็นงานฉลุฉลองนี่นะครับผมคือจริงๆจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วนะครับผมในส่วนนี้ก็โครงการแคมเปญนี้ก็ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วแต่คุณนะครับผมสำหรับใครสนใจGalaxy VIA นะครับผมหรือใช้บิตตัวนี้นะครับผมก็ลองมาใช้กันดูได้นะฮะอันนี้ก็บอกกันไว้ก่อนนะครับขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากครับผมแค่ผ่านบิตนะครับผมตัว VIA นะครับผมซึ่งจริงแล้วก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นจริงนะแค่กดเข้าไปแล้วก็ไปบิตนะครับผมแต่ผมไม่ค่อยไม่ได้ใช้ในตัวนี้นะผมก็เลยไม่สนใจตัวนี้เท่าไหร่นะครับผมสำหรับตัวผมเองนะก็คือคุณสามารถที่เข้าผ่านนะผมไม่นับสวอปนะสวอปไม่เกี่ยวนะครับผมสร้างบริดจ์นะครับผมเอ็กเชนตัวนี้สามารถเข้าได้นะครับผมซึ่งเอาจริงแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าไอโอตัวนี้เอามาได้ประโยชน์อะไรนะผมแต่สำหรับใครที่ชอบก็ลองดูนะครับโอเคต่อเนื่องนะครับผมในสแตนเดอร์พาราโลกอนฟอร์เรเวอร์นะครับผมซึ่งคุณสามารถที่จะเข้าไปเพื่อที่จะเอาอันนี้ไม่ใช่เว้ยไอ้จะบอกว่าคุยก็ได้ฮะ follow ตัวนี้ค่อนข้างนานนะครับผมซึ่งผมรู้สึกว่ามันควรจะต้องรีเฟรชภายใน1นาทีนะฮะแต่มันก็ไม่รีเฟรชให้ผมว่ะผมก็เลยงงๆว่าตกลงนี่ชื่ออะไรวะเนี่ยอันนี้ทดสอบดูนะครับผมใน1นาทีนะแต่เอาจริงแล้วถ้ามันไม่ได้จริงก็ช่างหัวมันนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรนะครับผมที่แปลกๆประหลาดให้เรานะครับผมอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะฮะต่อเนื่องอันนี้ผมชอบเป็นพิเศษนะครับผมสำหรับใครที่ลองมาเคมก็ลองมาเคมได้นะซึ่งไอตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องเป็นภารกิจต่อเนื่องสักนิดนึงนะครับผมเพราะว่าไอตัวนี้เป็นตัวที่2นะครับตัวแรกก็คือไอตัวนี้ฮะตัวเมลตัวนี้นะครับผมเป็นตัวแรกนะครับผมของมันซึ่งเอาจริงแล้ววิธีการทำมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนเล็กน้อยนะครับผมสำหรับใครที่อยากไปลองมินจริงๆมันมินได้ตลอดเรื่อยๆนะครับผมเป็นโอทโปรเจกต์พิเศษนะครับผมคือไปเข้า Twitter ไป follow เขานะครับผม follow เสร็จปุ๊บติดตามเสร็จปุ๊บนะครับผมไป pass notification enable user นะครับซึ่งอันนี้ค่อนข้างงงๆนิดหน่อยสำหรับใครที่แบบเข้าครั้งแรกแล้วแม่งงงๆว่ะวิธีการก็ง่ายๆนะครับผมพอกดลิงก์ตามที่ผมบอกนะครับผมคุณก็เข้าไปที่เมล notification นะครับผมคุณจะเลือกไปที่ไหนล่ะครับผมไปที่ arrow notification นะครับผมซึ่งหลายคนก็จะบอกว่าอ้าวเชี่ยหายแล้วมันก็อันเดินนี่หว่าใช่ครับมันอันเดินนี่หว่า หลายคนบอกอันเดิมนี่หว่าใช่อันเดิมแต่มันต้องกดไปที่ credential นะครับผมลืมไปโทษทีครับผมกดไปที่เมล3นะครับผมเมล3เสร็จปุ๊บนะครับผมมันจะมีไอ้หน้าจอง่อยๆนี้ขึ้นมานะครับผมแล้วก็เชื่อมต่อให้เรียบร้อยนะผมปกติทั่วไปนะครับผมจากนั้นเสร็จปุ๊บนะมันจะมี notification ตรงนี้นะผมไอ้ตัวเครื่องหมายระฆังนะครับผมกดเลื่อนไปนะครับผมแล้วก็กด
รับcongratulation นะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกท่านนะครับผมก็ลองดูกันได้นะฮะเสร็จปุ๊บนะครับผมอย่าลืมสิ่งสำคัญที่สุดของคุณนะครับผมเมื่อ congratulation เสร็จก็เคลมให้เรียบร้อยนะครับเคลมเรียบร้อยเสร็จปุ๊บอย่าลืมออก disconnect disconnect ออกทุกครั้งนะครับผมเพราะว่าอย่าประมาทไม่ได้นะครับการประมาททำให้คุณอาจจะหมดตัวได้นะครับผมเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่ากังวลใจมากนะครับผมแล้วก็แน่นอนมันมี super connection ที่เกิดขึ้นของ stamp NFT นะครับผมจริงๆแล้วจะเอามาดีไหมก็แล้วแต่คุณนะครับผมแล้วแต่คุณมึงเลยนะครับผมจะเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอาแล้วแต่คุณนะครับผมอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละท่านนะครับผมแน่นอนนะครับมันสามารถ sign in ปกติทั่วไปนะครับผมก็ไม่มีอะไรแหละประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับผมจริงๆแล้วเรา collect ได้นะครับผมแต่มัน sold out ไปแล้วนะครับ collect เต็มไปแล้วนะก็เศร้าใจนิดหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะมันสามารถไปดูใน super connection ได้นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยsuper connection ก็จะเป็นไอ้ตัวนี้แหละครับผมที่คุณเห็นนะครับผมซึ่งมินเต็มไปแล้วฮะเยี่ยมนะครับผมก็ช่างหัวมันนะครับผมอะไรที่เราไม่ทันก็ช่างมันนะครับผมแล้วก็สามารถไปดูในเมลเอาเมล3ได้นะว่ามีกิจกรรมหาเหี้ยอะไรให้เราทำอีกซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะมีกิจกรรมนะครับผม Ethereum Merge นะครับผมเมล Grand Donor นะครับผม GR 14ซึ่งอันนี้ไม่ทันแล้วล่ะนะช่างมันนะอะไรที่ทันก็สามารถไปทำได้นะครับอะไรที่ไม่ทันก็ช่างมันนะครับอย่าไปรู้สึกย้อนหลังนะผมว่าเฮ้ยเราต้องได้นะครับผมไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะโอเคครับจากนั้นเสร็จปุ๊บนะคุณก็จะได้คุณก็จะเสร็จปุ๊บนะครับผมคุณจะมาทำตรงส่วนการที่พาสปอร์ตซึ่งคุณสามารถไปดูคลิปแรกได้ของผมนะครับผมแล้วส่วนเดี๋ยวผมทำคลิปต่างหากแยกออกมาอีกทีนะผมเพื่อทำให้คุณเข้าใจมากขึ้นนะครับผมในส่วนGalaxy Passport ก็ไปทำโฮเดอร์ให้เรียบร้อยไปบินให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ยังฟรีอยู่นะครับผมแล้วก็ไปเอาเมล Enable ที่ผมบอกนะครับผมละครั้งนะครับผมแล้วก็ Galaxy Partnership Retweet นะผมไปดีสวิตให้เรียบร้อยนะครับผม Follow ติดตามนะครับแล้วก็สวิต Polygon เพื่อเคลมมันนะครับผมจากนั้นจบแล้วครับผมคุณก็สามารถเคลมได้นะฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะฮะอันนี้ผมเคลมไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเคลมไปเรียบร้อยแล้วโอเคอันนี้2เสร็จแล้วนะครับผมอันที่3ก็สามารถที่จะมาดูได้นะครับผมซึ่งอันนี้ก็มาเคลมได้เหมือนกันนะฮะถามว่าเคลมแล้วเราได้อะไรนะครับผมจริงๆแล้วผมพูดตรงๆจากใจนะครับผมว่าเราไม่ได้อะไรหรอกครับผมใช่ครับอย่างที่คุณฟังผมไม่ผิดครับเราไม่ได้อะไรเลยครับผมแต่ถ้าเสียเมติกไปนะครับผมเสียเมติกประมาณ5บาทนะครับผมซึ่งเอาจริงแล้วช่วงนี้ก็นั่นแหละอย่างที่ผมพูดอะไม่ค่อยได้อะไรหรอกนะก็เศร้าหมองกันนิดหน่อยนะครับผมคือเราไม่ได้อะไรก็อยากไปทำเนาะก็มันก็แล้วแต่เรานะครับผมแล้วแต่คุณนะว่าคุณชอบแบบไหนนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องไปทำตามผมนะครับผมเพราะว่ากิจกรรมบางอันผมก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ได้เงินนะอันนี้ผมชัดเจนนะมันไม่ได้เงินจริงๆนะเว้ยถ้ามันได้เงินก็ว่าไปอย่างไม่ได้เงินนะก็ประมาณนี้แหละครับผมก่อนเสร็จสิ้นกันยานะครับผมสุดท้ายนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้ก็มีเวลาให้เราทำอยู่นะครับผมโอเคเสร็จไปแล้วหนึ่งตัวเมลก็เสร็จไปแล้วนะครับผมสามารถเข้าไปในเมลเอฟtesting ได้นะครับก็เป็นเมลยุค 3.0 นะครับผมซึ่งผมก็มองว่ามันไม่ได้ต่างอะไรจากเมลปกติทั่วไปเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับผมว่าไปนะครับผมอ๋ออย่าลืมในส่วนนั้นก็จะมีเมลเลอร์นะครับก็สามารถเข้าได้นะครับไอ้ Bitgit นะครับผมอันนี้ก็ไปทำให้เรียบร้อยไปเก็บโอทนะครับผมซึ่งโอทกิฟต์อะเวย์ของ Bitgit เนี่ยก็เป็นดาวน์โหลดลิงก์ address นะผมพีทเอนชัวร์นะครับผม Bitgit นะครับผม wallet นะครับผมซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยจะบอกว่ามันมีแคมเปญ Bitgit Adopt อ่ะซึ่งผมรู้สึกว่ามันน่าจะได้ประโยชน์ต่อตัวคุณพอสมควรนะครับผมสำหรับใครที่ดาวน์โหลด connection Bitgit มานะครับผมก็ดาวน์โหลด Chrome นู่นนี่นั่นทำไปก่อนก็ได้นะครับผมเผื่อไว้นะซึ่ง Adopt อันนี้เนี่ยไม่ชัวร์ว่าจะได้รับอะไรสักอย่างเลยนะครับผมแต่ก็มีโอกาสได้รับ Adopt ก็ลุ้นๆกันดูนะครับผมแล้วแต่คุณนะฮะไม่ได้มีอะไรเสียหายสำหรับผมอยู่แล้วนะครับผมมันเป็นภารกิจต่อเนื่องนะครับผมจากไอ้ตัว Galaxy นะครับอันนี้บอกไปก่อนนะครับผม Bitkeep ก็ไปโหลดกันได้นะครับต่อมาเคลมอันนี้เคลมไม่ได้นะครับผมแม่งแซงตรงนี้แหละครับผมในพรีเวอร์นะครับผมมันมินแคป 5,000 นะครับผมซึ่งเอาจริงแล้วผมเคลมไม่ได้นะครับแล้วก็เคลมเฟลนะซึ่งช่างหัวมันอะไรที่ไม่ทันก็คือไม่ทันนะครับผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วสุดท้ายเป็น Learn and Earn นะ M Token นะครับผมซึ่งมันมีลูกโลกให้คุณนะครับผมแล้วก็มีโอกาสแจกนะครับผม 5,000 USDC นะครับผมซึ่งมันค่อนข้างที่จะผมค่อนข้างรู้สึกว่าอยากจะลองเสี่ยงก็ได้แล้วแต่คุณอันนี้ผมไม่ได้ซีเรียสนะครับผมเพราะผมไม่รู้สึกว่าสำหรับผมน่าสนใจขนาดนั้นนะอันนี้เป็นอันนึงที่ค่อนข้างมีปัญหาพอสมควรนะครับผมของ Kiloverse ซึ่งผมกำลังหาวิธีการอยู่นะครับผม
โอเคเมล3เรียบร้อยพาสปอร์ตเรียบร้อยแล้วโอเคแวมไพร์ดาวเรียบร้อยแล้วโอเค VIA Exchange Router อันนี้ก็เป็นอันนึงที่สามารถที่จะไปดูได้โอเคครับทั้งหมดนี้ผมทำให้ดูแล้วนะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะทำได้กันนะครับผมไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็เป็นกิจกรรมที่คุณมีโอกาสได้รับเงินนะครับผมซึ่งไอตัว AM Token เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำไล่ให้นะครับผมเพราะว่าค่อนข้างที่จะใช้เวลาพอสมควรนิดนึงนะครับผมมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ